สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะครับก็พบกันเป็นประจำนะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นนะครับที่เจริญ Channel นะครับในเครือเจริญ Cable TV นะครับกับผมโหราอานันท์หรืออาจารย์โจ้นะครับอาจารย์ภาควิชาโหราศาสตร์ในสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็พบกันรายการนี้เป็นประจำนะครับเกี่ยวกับการให้ความรู้นะครับทางด้านโหราศาสตร์และก็สาระอีกมากมายนะครับเกี่ยวกับดวงชะตานะครับก็สำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับก็สนใจที่จะให้คำปรึกษาได้นะครับเราพบกันที่นี่นะครับเช่นเคยทุกวันพุธนะครับในเช็คดวงผ่านจอนะครับก็สายสดนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการรับคำปรึกษานะครับ022556853022556854นะครับผมก็ช่วงนี้อากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนนะครับก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆแล้วกันนะครับเราก็จะมาคุยกันในสาระทุกเรื่องนะครับโหราศาสตร์นะครับก่อนอื่นขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับทางสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับก็นำโดยท่านอาจารย์ดร.พิญโยพงษ์เจริญนะครับท่านนายกสมาคมของเรานะครับก็เปิดนะครับการอบรมของสมาคมเนี่ยก็มีหลายสาขานะครับมีที่วัดราชนัดดาวรวิหารนะครับที่วัดโสมนัสนะครับที่คลองมัขวานแล้วก็ที่โครงการบางขุนนนท์นะครับก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับเช่นการบรรยายนะครับการให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาควิชาหลากหลายนะครับก็วันเสาร์นะครับทุกวันเสาร์จะมีการบรรยายที่วัดโสมนัสนะครับก็นำโดยท่านอาจารย์ดร.พิญโยพงษ์เจริญนะครับสำหรับวันเสาร์นี้นะครับเวลา 13:00 นถึง 15:00 นนะครับก็จะมีการบรรยายโหราศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของทักษะพยากรณ์นะครับโดยท่านอาจารย์คณัชชัยธนทวีพันกุลหรืออาจารย์เกตนะครับก็เป็นการเปิดบรรยายฟรีนะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ขอเชิญได้นะครับที่สาขาวัดโสมมนัสนะครับที่ของมัขวานนะครับก็เวลา 13-15 นะครับนาฬิกาโดยประมาณส่วนวันที่16ก็สถานที่เดียวกันนะครับที่วัดโสมมนัสนะครับก็มีการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ระบบธาตุจากราศีและคู่ดาวนะครับบรรยายโดยผมนะครับอาจารย์อนันต์สันคชาอาจารย์โจ้นะครับและอาจารย์เกตธนชัยธนทวีปันกุลนะครับก็ขอเชิญครับรับฟังฟรีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของภาควิชาการสอนนะครับวันเสาร์เนี่ยวัดราชดานะครับนำโดยอาจารย์นาวเอกนรงสังเภาอาจารย์คณะชัยธนทวิพันกุลอาจารย์เกตผมอาจารย์โจ้นะครับอนันต์สังฆชาก็ที่วัดราชดาครับแม่ไม้โหรานะครับเพิ่งเปิดใหม่ๆยังร้อนๆอยู่นะครับก็ให้ความรู้มากมายเกี่ยวกับเทคนิคเคล็ดลับการพยากรณ์นะครับ3สไตล์นะครับก็ยังทันนะครับส่วนที่โครงการบางขุนนนท์ครับวันอาทิตย์นะครับผมอนันต์สังฆชาและอาจารย์โจ้ก็จะทำการสอนอยู่นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 13:00 นนะครับช่วงเบรกแรกก็ 13-15 แล้วก็ 15-17 ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ระบบธาตุนะครับตั้งแต่รากฐานนะครับจนถึงภาคพยากรณ์นะครับช่วงนี้กำลังเข้มข้นก็ขอเชิญนะครับเราจะคุยกันเป็นประจำก่อนนะครับก่อนที่จะรับสายนะครับก็คุยค้างไว้แล้วก็จะเป็นเรื่องของคู่ดาวอะไรประมาณนี้นะครับรู้สึกจะเป็นอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับทีนี้ถ้าไล่ไปจนครบเนี่ยโอ้โหสงสัยไม่จบง่ายนะครับที่ราศีผมก็เลยจะวกเข้าในเรื่องของความหมายของคู่ดาวนะฮะที่โคจรณปัจจุบันว่าไปกระทบกับราศีอะไรแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับเราจะเริ่มที่ราศีเมษนะครับ
ราศีเมษเนี่ยตอนนี้มีพระมฤตยูนะครับโคจรมาสถิตก็เริ่มเข้ามาที่ประมาณ3องศาถึง4องศานะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเดินเป๋ๆนิดนึงก็คือเดินวิกลคติยังมึนๆอยู่นะยังงงอยู่ทีนี้ปฏิกิริยาของคู่ดาวเนี่ยดาวมฤตยูเป็นดาวเขาเรียกว่าจัดเป็นดาวภัยอาเพศนะครับดาวเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกมาราศีหนึ่งก็อยู่นานนะครับราศีจะ7ปีจะนะครับทีนี้คำว่ามฤตยูเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนลูกข่างนะฮะมันก็จะหมุนไปทั่วนะฮะพอหมุนไปนี่มันจะไปกระทบกับพื้นที่และบริเวณแล้วก็ดาวเจ้าราศีนะครับเจ้าราศีของราศีเมษนะครับก็คือพระอังคารอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงดวงชะตาแต่ละบุคคลที่อาจจะมีดาวไรสถิตในดวงกำเนิดอยู่บ้างนะครับราศีเมษนี่ก็ไม่แน่นอนเหมือนกันว่าใครมีพระเคราะห์กำเนิดอะไรอยู่ตรงนี้บ้างก็จะเป็นผลกระทบของคู่ดาวกับมฤตยูทีนี้เรามาพูดถึงพื้นที่มฤตยูในราศีเมษเนี่ยการเปลี่ยนแปลงพอมาเจอพระอังคารเนี่ยดาวคู่นี้เขาเรียกว่าอังคารเนี่ยเป็นดาวแอคชั่นอยู่แล้วนะครับเป็นดาวเขาเรียกว่ามีปฏิกิริยาไวเป็นดาวธาตุลมแล้วราศีเป็นธาตุไฟนะครับพอเกิดปฏิกิริยาของคําว่ามฤตยูเนี่ยเข้ามานะครับมันก็เกิดปรากฏการณ์นะครับโหมกระพือนะครับทำให้ไฟของราศีนะครับสะบัดแล้วก็ไปกระทบกับดาวธาตุลมทำให้เกิดสภาวะของความแปรปรวนนะครับความร้อนที่ระอุอะไรภายในดาวคู่นี้จัดเป็นบางทีก็ในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยนะครับการผ่าตัดพ่องคานี่เปรียบเสมือนกับเลือดตกยางออกนะครับดาวเอ็กซิเดนต์นะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับราศีเมษเนี่ยถ้าเป็นผู้ที่มีลัคนาราศีเมษนะครับหรือแม้กระทั่งชาวราศีเมษที่มีพระอาทิตย์อยู่ตรงนี้ก็ควรจะระมัดระวังนิดนึงนะผลกระทบจริงๆก็คือกระทบกับเจ้าเรือนแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ดาวที่โคจรสถิตอยู่ในดวงกำเนิดเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนะครับก็กลายเป็นมฤตยูกับอังคารก็เป็น03ไงนะฮะก็วิบัตินะครับต้องระมัดระวังอุบัติเหตุเพศภัยนะฮะอุบัติเหตุต่างๆนะครับทีนี้มาดูในราศีพฤษภนะฮะมีพระเกตเนี่ยพระเกตไทยนะครับตอนนี้พระเกตไทยเนี่ยตอนนี้กำลังโคจรนะฮะก็เรียกย้อนจักรอยู่ที่ราศีพฤษภราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีธาตุดินนะครับพระเกตเนี่ยไม่ใช่ดวงดาวนะครับเป็นจุดคำนวณจุดคำนวณที่ตัดออกมาจากพระราหูนะครับพระเกตไทยทีนี้จุดตรงนี้พระเกตเนี่ยเขาเรียกว่าหัวศาสตร์เรียกว่าเป็นวิญญาณธาตุนะครับเข้ามาโคจรนะครับสถิตนะตอนนี้กำลังอยู่ในราศีพฤษภอยู่ที่9องศานะครับก็คงอีกไม่นานก็คงจะออกและเข้าที่ราศีเมษนะครับแต่ช่วงนี้คู่ดาวความหมายของคู่ดาวนะครับก็คือเจ้าเรือเนี่ยเป็นพระศุกร์เป็นธาตุน้ำนะครับพระเกตกับพระศุกร์เนี่ยคือพระเกตเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าตัวแปรนะครับตัวเสริมนะฮะตัวกระตุ้นนะครับคือมีผลดีทั้งดีและร้ายอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพระเกตกำเนิดด้วยแต่พระเกตจรมาตอนนี้ถ้าเจอพระศุกร์นี่ก็ถือว่าก็ถูกคู่นะครับ96นะฮะพระศุกร์เป็นเลข6นะครับพระเกตเป็นเลข9เข้ามาเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีในเรื่องถ้าเป็นภพดีนะครับเป็นภพดีเป็นเรื่องของความสำเร็จนะครับเรียกว่าอาจจะประสบเหตุที่ดีในเรื่องของสภาวะการเงินนะครับรายได้ความรักอะไรต่างๆเข้ามาโดยไม่คาดคิดไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับดาวคู่นี้จัดเป็นคู่เขาเรียกว่าค่อนข้างจะดีนะฮะในภาควิชาเนี่ยมันมีบอกอยู่นะครับ
นี่ผมไม่ขอพูดนะครับมันอาจจะต้องใช้ศัพท์ที่สูงไปนิดหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับทีนี้เรามาที่ราศีเมถุนนะครับราศีเมถุนเป็นดาวธาตุลมนะครับลมตรงนี้ถ้าในจักรภพหรือดวงโลกเนี่ยนะครับราศีนี้เป็นราศีของการสื่อสารสังคมการเจรจาต่างๆนะฮะดาวเจ้าเรือนเป็นดาวพระพุทธนะครับสัญลักษณ์เนี่ยจะเป็น2สถานะคือคนคู่นะครับดาวที่มาจรนะครับก็จะมีอยู่3องค์ด้วยกันตั้งแต่ก็มีอาทิตย์นะพระอาทิตย์พระพุธและพระศุกร์นะครับพระอาทิตย์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20องศาเศษนะครับพระพุธเนี่ย28พระศุกร์25นะครับคือดาว3องค์เนี่ยส่วนมากจะเดินกันไม่ค่อยห่างเท่าไหร่นักนะครับก็จะเกาะกันไปนอกจากว่าจะเสิร์ชหรือจะพักจะมนเท่านั้นเองก็มีอยู่2องค์ก็คือพระพุธกับพระศุกร์แต่พระพุธนี่จะมีปฏิกิริยาเรียกว่าวิกลคติมากกว่าดาวองค์อื่นนะครับอาจจะบ่อยประมาณนี้นะครับทีนี้มาคู่ดาวนะครับดาวที่ได้เปรียบก็คือดาวพระพุธนะครับเพราะเป็นเจ้าเรือนนะครับพระพุทธธาตุน้ำมาอยู่ในธาตุลมได้ตำแหน่งเกษตรหมายถึงว่าการเจรจาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็น2สถานะดาวที่เข้ามาอยู่ตรงนี้จะเป็น2สถานะทุกองค์คือแปลสภาพนะครับทีนี้มีพระศุกร์เข้ามานะฮะพระศุกร์พระพุธเป็นจัดเป็นธาตุน้ำเหมือนกันนะฮะแต่น้ำคนละแบบก็เรียกว่าก็ได้คู่ธาตุคู่ธาตุน้ำนะครับพระศุกร์จะเป็นน้ำค่อนข้างจะบริสุทธิ์ใสสะอาดพอเข้ามาในราศีเมถุนเนี่ยก็จะเกิด2สถานะเหมือนกันนะฮะความหมายเนี่ยนะฮะอย่างพระพุธเนี่ยการเจรจานะครับสามารถจะพลิกแพลงสามารถที่จะตกแต่งนะครับอะไรก็ได้นะฮะทำให้ดีเป็นเสียเป็นดีได้ทวนพระศุกร์เข้ามานี่ก็2สถานะเรื่องของอะไรครับการเงินและความรักนะครับแปลเป็น2สถานะทีนี้มีอีกองค์หนึ่งสำคัญครับองค์นี้ก็คือพระอาทิตย์เพราะดาวทุกองค์เนี่ยจะขาดพระอาทิตย์ไม่ได้เลยพระอาทิตย์จะเป็นดาวที่ให้แสงถ้าไม่มีพระอาทิตย์นี่ก็จบนะครับคือมันไม่มีแสงอ่ะใช่ไหมฮะมันก็ทำอะไรไม่ได้พระอาทิตย์จะให้แสงคือให้พลังงานนะพระอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้นะครับก็องศายังห่างอยู่ถ้าใกล้มากก็ไม่ดีใกล้มากนี่ก็จะทำให้ดาว2องค์เนี่ยถ้าองศาต่ำกว่า3องศา20ลิปดาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ดาวนั้นดับได้นะครับแต่ตรงนี้เหตุการณ์ตรงนี้นะครับมันมีข้อหนึ่งนะฮะผมก็อยากให้นักศึกษานะครับที่เรียนนะครับก็วิเคราะห์แล้วก็ฟังไว้นิดนึงคือว่าพระอาทิตย์เป็นดาวธาตุไฟนะครับมาอยู่ในธาตุลมนี่ก็ย่อมจะส่งเสริมแต่มันเป็นลมตรงนี้มันเป็นราศี2สถานะนะครับเข้าไฟตรงนี้ทำให้สามารถที่จะแกว่งได้นะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับทีนี้4 6นะฮะพุธศุกร์อีกคู่จะดูเบามากๆเมาเสพสมจนสมสารอะไรประมาณนี้แต่จะพยากรณ์ยังไงนะครับอีกสักครู่เราจะเข้ามาถึงบริบทของดาวทั้ง3องค์นี้นะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับจะไปดูบอลเชียร์ทีมตัวเต็งเหรอแง่สิเฮ้ยอย่ากระพริบไฟสิพี่ต่อให้2ลูกครึ่งแทนมั้ยนึกว่าพี่คือต้องเกมนี้พนันหนีให้ไกลถ้าใครชวนพนันคนไทยส่วนใหญ่เสี่ยงต่อสารพัดโรคเนื่องจากการกินเค็มหวานปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการปรุงรสแต่ถ้าเราลดการปรุงลงครึ่งหนึ่งและกินติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือความอร่อยใหม่ลดปรุงลดพุงลดโรค กันเถอะคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อย
โดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะงดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากไหนสิมึงกินเหล้าไหมไม่ช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาไอ้เปี๊ยกมันติดตั้งโต๊ะเราอยู่ 20,000 ครับเนี่ยลูกเปี๊ยกแม่เปี๊ยกชื่อปลาไอ้มากินไข่เต่าแฟนเปี๊ยกชื่อปอออกทางนี้ทุกวันทวงแบบสุภาพนะอย่าใช้วุฒิรุนแรงสมัยเนี้ยพี่โตบอลเขารู้จักเราดีนะพนันบอลน่ะเลิกเถอะชีวิตปลอดภัยไม่พนันบอลครับผมเข้ามาพบกันในช่วงที่2นะครับก็สำหรับผู้ที่ต้องการจะตรวจสอบดวงชะตาหรือรับคำปรึกษาจากทางรายการนะครับก็สายสดนะครับ022556853 022556854นะครับช่วงนี้ SMS เรานี่จะงดชั่วคราวนะครับก็ขอเป็นสายสดเข้ามานะครับก็จะให้คำปรึกษากันอย่างเต็มที่เลยเต็มเวลาทีเดียวนะครับเรามาคุยกันเรื่องของคู่ดาวกันต่อนะครับเมื่อกี้พูดค้างไว้ก็คือดาวพุธดาวศุกร์และดาวที่อยู่ในที่จรนะฮะจรในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับจะพูดค้างไว้นิดหนึ่งก็คืออาทิตย์เป็นธาตุไฟนะครับพระศุกร์พระพุธเป็นธาตุน้ำเพราะนั้นศุกร์พุธธาตุน้ำคู่นี้โหราศาสตร์เนี่ยมันเกิดตรงเรื่องของความต้องการนะครับความอยากได้ใครมีนะครับทีนี้มาเจอพระอาทิตย์เนี่ยในตำแหน่งของดาวเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่เป็นปฏิปักษ์กันนะครับดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในราศีธาตุลมก็เป็นกลางไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนแต่พระพุธตรงนี้ได้ตำแหน่งเป็นเกษตรนะครับเกษตรนี่ก็คือเป็นเจ้าของพื้นที่นะครับก็ต้องใหญ่ในพื้นที่อยู่แล้วแต่ราศีเป็น2สถานะพระอาทิตย์เป็นธาตุไฟนะฮะเป็นไฟที่ให้แสงเขาเรียกว่าจุดประกายนะฮะจะทำให้เกิดเหตุนั้นๆได้ในระยะช่วงเวลาเดือนนั้นนี้พระอาทิตย์เข้ามาเนี่ยราศีเนี่ยธาตุไฟธาตุลมครับเมถุนนะฮะก็ส่งเสริมพระอาทิตย์นะฮะลมนี้ก็ต้องทำให้ไฟเนี่ยพุ่งโชติช่วงได้แต่ก็เป็นอย่าลืมนะครับสัญลักษณ์ราศีเนี่ยสำคัญนะครับก็คือ2สถานะนะฮะแปลตัวนี้ก็ความหมายของคู่ดาวตัวนี้ก็คืออ่านเราอ่านทีละคู่เลยนะครับ1-4ก็คืออาทิตย์กับพุธเนี่ยเขาเรียกว่าคู่วิชาการนะครับคู่ครูพักรักจำนะครับคู่นี้เนี่ยนะครับถ้าจรมาหรือว่าอายุจรของดวงชะตานั้นๆมากระทบกับดาวในดวงเดิมก็คือ1-4หรือมาเจอดาวจรนะฮะเพราะดาวอาทิตย์กับดาวพุธเนี่ยจะเดินเร็วนะครับก็เรียกว่าราศีละเดือนนะครับโดยประมาณทีนี้ก็จะเกิดการขยายตัวขยายอาณาเขตเขาเรียกว่าเหมือนล่าอาณานิคมล่าเมืองขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ
ก็ช่วงนี้เราจะสังเกตว่าสังคมนะครับเพราะว่าราศีนี้เป็นราศีของสังคมของดวงโลกและดวงเมืองก็เกิดการเจรจานะครับสองสถานะสองฝ่ายบางครั้งต้องการจะเจรจาเพื่อที่จะให้บาลานซ์นะฮะเป็นในแนวทางเดียวกันแต่ทีนี้พระอาทิตย์เมื่อเข้ามาจุดเทือนตรงนี้ตอนแรกมันก็จะเป็นประกายแต่โบราณท่านว่านะครับนักศึกษาจำไว้นะครับฟังดีๆนะฮะดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเพราะว่าเป็นดาวตัดตอนนะครับองค์ไหนก็ได้ถ้ามาใกล้นะครับนี่มันขึ้นอยู่องศานะครับอาทิตย์ให้แสงแต่ถ้าพุธศุกร์อีกคู่นะครับเขาเรียกว่าพุธศุกร์ขัดข้องไหมนะครับพุธศุกร์ขัดข้องไหมกรณีที่พระพุธหรือพระศุกร์หรือทั้งสององค์มาร่วมกับพระอาทิตย์ในราศีนั้นนะครับองศามากกว่าพระอาทิตย์10องศาขึ้นไปเท่ากับพุธกับศุกร์ยังมีกำลังนะพุธศุกร์จะไม่ดับเหตุการณ์ที่พระอาทิตย์จะให้ประกายแสงเหล่านั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จนะครับให้แสงไม่เต็มที่เพราะอะไรครับเพราะมันโดนน้ำไงก็โดนน้ำของพระศุกร์กับพระพุธเข้าไปความร้อนมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์ไม่ได้เต็มที่แต่ถ้าพุธกับศุกร์เนี่ยใกล้องศาอาทิตย์เข้ามานะฮะต่ำ10 9 8 7 6 5อะไรประมาณยิ่งใกล้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับพุธกับศุกร์จะดับทันทีหมายความว่าเรียกว่าสกัดดาวรุ่งอะนะอาทิตย์จะให้เกิดแต่พุธกับศุกร์ไม่ให้เกิดนะครับแต่ถ้าพุธกับศุกร์องศาเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยยังไงก็ยั้งพระอาทิตย์ไม่อยู่นะครับอันนี้ไปเรียนนะครับโหราศาสตร์ระบบธาตุนะครับยังทันนะครับทีนี้ความหมายคู่ดาว4 4 6ก็คือนะครับเขาเรียกว่าคู่การคู่การก็คือการอยากได้ใคร่มีนะครับเราก็ต้องดูในบริบทว่าพบเรือนของดวงชะตานั้นๆน่ะเป็นเรื่องอะไรของชะตาบุคคลแต่ให้มองของเขาเรียกว่าภาพใหญ่นะครับก็คือจักรภพดวงโลกดวงเมืองเพราะเราอยู่ในอิทธิพลของโลกนะครับเราก็ต้องได้ผลกระทบด้วยนะครับทีนี้เราก็มาดูนี่พระจันทร์มาที่ราศีกรกฎพระจันทร์เร็วๆนะฮะราศีละ2วันครึ่งก็พระจันทร์เนี่ยจะเป็นตัวเขาเรียกว่าบ่งบอกเขตรายวันเรียกตัวจุดระเบิดนะครับแต่จะจุดได้ไม่ได้ต้องดูที่พระอาทิตย์ด้วยพระอาทิตย์จะต้องให้แสงในเรื่องนั้นๆพบนั้นๆดาวนั้นๆ นะครับกระทบกันในเชิงมุมแบบไหนนะครับเล็งทับโยกตรีโกณนะครับแต่ที่มีผลค่อนข้างจะชัดเจนก็คือในมุมเล็งและมุมทับนะครับโดยที่พระอาทิตย์ให้แสงในเชิงมุมแล้วและพระจันทร์มาตัดแสงก็คือเหตุจะเกิดในวันนั้นเขาบอกว่าพระอาทิตย์บอกเดือนพระจันทร์บอกวันนะครับก็ให้สังเกตนะครับพระจันทร์ตอนนี้โคจรเข้ามาในราศีตัวเองนะครับอยู่ที่12องศาเศษๆนะครับก็เข้ามาในเดือนตัวเองก็วันนี้นะครับชาวราศีกรกฎหรือว่าจะเป็นราศีที่มุมดีๆหน่อยก็ค่อนข้างจะดีนะในเรื่องอาหารการกินในเรื่องอาจจะมีโชคลาภนะฮะลาภปากลาภอะไรอย่างนี้แหละเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้ามากระทบดาวดีก็ดีถ้ามากระทบดาวร้ายก็มีผลเหมือนกันนะครับนี่คือพระจันทร์นี่เขาเรียกพระจันทร์แท้เลยนะฮะจันทร์แท้ก็คือจันทร์กรกฎนะครับเพราะว่าจันทร์จริงเนี่ยอ่อนไหวง่ายนะครับอ่อนปลิ้วนะครับก็เหมือนมารดาเหมือนผู้ปกครองนะครับให้ความอบอุ่มความอารีนะฮะการประนีประนอมหลายๆอย่างนี่คือพระจันทร์แท้เพราะพระจันทร์เป็นดินปนน้ำนะครับคู่ดาวก็ไม่เป็นไรหรอกเป็นเรือนของตัวเองนะนอกจากว่าใครจะมีองค์ประกอบในดวงกำเนิดคือดาวเดิมเนี่ยนะครับมีอะไรสถิตอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้ก็มาดูที่ราศีสิงห์ราศีสิงห์นี้จะเป็นดาวใหญ่นะฮะเขาเรียกดาวจัดอยู่ในดาวตรีเทพก็คือมีพระฤหัสและวราหูอยู่นะฮะอยู่เกาะคู่กันตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะองศาก็ยังเบียดกันอยู่
นะครับอึดอัดเขาเรียกดาวเขาเรียกว่ากลุ่มกันน่ะนะฮะเพิ่งทับกันมาเนี่ยเพราะว่ามันเพิ่งเลย3องศา20ลิบดานี่มาเข้ามาเลยกันอยู่ที่ประมาณห่างกันประมาณ4องศาเศษๆเองนะครับแต่ก็ยังอึดอัดอยู่ดาวคู่นี้จัดเป็นดาวตรีเทพนะครับพระพฤหัสเนี่ยเกี่ยวเรื่องกฎกติการาศีเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟนะครับเป็นของพระอาทิตย์นะพระฤหัสเข้ามาก็จับคู่กับพระอาทิตย์ได้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่นะฮะแต่ธาตุราศีเนี่ยก็ไม่ค่อยจะส่งเสริมธาตุดินเท่าไหร่นักแต่ก็ไม่ถึงกับทำลายเพียงแต่ทำให้ดินตรงนั้นเนี่ยมันเกิดปัจจาทำให้แข็งตัวขึ้นนะครับในเรื่องของกฎเกณฑ์จริยธรรมกฎหมายอะไรต่างๆแต่ตอนนี้มันก็มีพระราหูเนี่ยดาวคู่นี้จัดเป็นดาวไม่ถูกกันนะมันไฟกันพระราหูเนี่ยเป็นจุดคำนวณนะครับเป็นโหนดเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในโหราศาสตร์เป็นจุดของความมืดนะฮะเข้ามานี้ก็ทำให้บทบังพระพฤหัสได้นะครับแต่พระราหูตรงนี้ก็ได้ตำแหน่งเป็นประนะฮะประเกษตรก็แต่ว่าอยู่ถูกธาตุครับธาตุไฟของราศีส่งเสริมให้ราหูนี่กวนได้นะครับกวนเกษียณสมุทรไปขโมยน้ำอมฤตก็ยังไปมาแล้วนะครับนี่พระพฤหัสก็ค่อนข้างจะเตะไปเหมือนกันในเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์จริยธรรมแม้กระทั่งวงการสงฆ์วงการศึกษาการแพทย์อะไรต่างๆมีผลกระทบหมดนะครับนะครับนี่คือคู่ดาว58เขาเรียกว่าราหูพฤหัสพัฒนาหยุดชะงักนะครับก็มีสายสดเข้ามานะครับคุณกัญญนัทเหรอครับค่ะสวัสดีครับคุณกัญญนัทดูรายการเราเป็นประจำนะครับค่ะดูประจำค่ะกัญญนัทเกิดวันที่26นะครับมีนา2510ครับ2510คุณกัญญนัทมีเวลาเกิดไหมครับกี่โมงไม่ทราบค่ะอ๋อไม่ทราบไม่เป็นไรครับงั้นคุณกัญญนัทเกิดที่จังหวัดอะไรครับจังหวัดแพร่ค่ะโอเคนะครับคนแพร่คนเหนือนะครับคนเหนือนี่เป็นคนอ่อนหวานนะเป็นคนน่ารักนะครับคนเหนือเนี่ยคนใจดีนะครับเรามาดูกันนะครับคุณกัญญนัทที่6มีนาเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์แรม1ค่ำเดือน4ปีมะเมียนะครับถามเรื่องโชคการงานปัจจุบันอายุก็อีกไม่กี่เดือนก็จะ50นะครับ49ย่าง50นะครับมาดูตรงนี้ในดวงชะตานะครับพระอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนนะฮะในดวงกำเนิด11องศานะครับก็เรียกว่าชาวราศีนะครับแต่มันถ้าลัคนาวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเราก็จะมองกว้างๆคุณเกิดวันอาทิตย์นะครับมันมองนิดนึงปีนี้นะครับก็เลือดลมไม่ค่อยดีหงุดหงิดง่ายค่ะครับค่ะขยันเหนื่อยโอ้ยอารมณ์เสียบ่อยนะครับใจเย็นๆนะนะฮะบางทีถูกไหมนะครับแล้วก็ทำมันไม่ค่อยมีความสุขอ่ะนะครับมันมีดาวอังคารกับดาวอะไรหงุดหงิดง่ายนะครับดาวอังคารกับดาวเสาร์มันเกาะกันอยู่นะครับแล้วก็ไปเจอพระเกศด้วยคิดเยอะคิดมากซีเรียสไปหมดเรื่องการเงินก็หมุนติ้วเลยถูกต้องการมนมันหมุนออกนั่นไงมันไม่ได้หมุนเข้าต้องใจเย็นๆเพราะปกตินี่การเงินมันค่อนข้างจะแปลกและวิปริตตลอดเลยเอาไม่อยู่นะครับเราก็ว่าเราเป็นคนละเอียดรอบคอบแล้วนะนะครับคืออย่างนี้ครับช่วงนี้ผมว่าคุณรอนิดนึงนะครับรอนิดนึงเดี๋ยวอีกสัก2เดือนน่ะน่าจะดีค่ะนะครับน่าจะดีเพราะในดวงชะตานี้มีดาวค่อนมีดาวพฤหัสค่อนข้างจะเกื้อหนุนนะครับคุณกัญญนัทมีครอบครัวมีบุตรไหมครับมีค่ะดาวในตำแหน่งจริงๆแล้วคือไม่มีเวลาเกิดแต่พูดถึงนะครับในตำแหน่งของบุตรเนี่ยก็ถือว่าดีนะ
ยู่ด้วยกันครับเพราะว่ายังไงอ่ะมันดาวมันเล็งกันอยู่ของคืออาทิตย์กับเสาร์เนี่ยมันเล็งจันทร์นะครับอยู่ด้วยกันมันก็จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่จริงๆในเรื่องของการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะไปได้ดีนะน่าจะพึ่งพาอาศัยได้บ้างลองติดต่อกันบ้างหรือเปล่าครับก็ติดต่ออยู่ค่ะนะครับเอาอีก2เดือนนะพฤหัสครับจันทร์นะครับก็จะเกิดผลดีขึ้นบ้างคุณกัญญนัทเนี่ยอายุคุณเกิดวันอาทิตย์อายุจรนะครับทางนักศาคุณไปอยู่ในเรือนของพระพุทธเท่ากับดาวพระอังคารเนี่ยนะฮะทำให้คุณใจร้อนวู่วามนะครับลมเพลมพัดคุณกัญญนัทเนี่ยผมไม่ทราบว่าบริจาคเลือดได้ไหมบริจาคเลือดได้ไปบริจาคซะนะครับนะครับเป็น SLE ค่ะโอ้มันปีนี้ก็ยิ่งต้องระวังนะนะครับเราต้องทำสมาธิทำเออใช่ใช่โทษครับเพราะว่าอังคารมันยิ่งเสียด้วยปีนี้นะก็ดูแลสุขภาพครับดูแลสุขภาพนะครับให้สวดบทโมรปริตบทพระปริตนะครับโมรปริตตังนะครับนะครับแล้วก็แผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับทำใจเย็นๆครับอย่าใจร้อนปีนี้คุณเลือดลมคุณไม่ดีเลยนะนะครับใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวก็น่าจะขยับหายใจคอเจอหมอดีเดี๋ยวเจอหมอดีนะครับไม่เป็นไรค่ะจะต้องทำไงคืออย่างนี้คุณบริจาคเลือดไม่ได้ไม่เป็นไรคุณไปหยอดตู้นะครับคุณไปถวายเชิงเชียนคู่นึงไปปล่อยปลาอะไรก็ได้นะครับและอีกข้อหนึ่งมันจะได้เงินจะได้สปริงตัวดีๆคุณไปปล่อยกบสัก8ตัวอะไรนะกบอ่ะนะครับนะฮะกบเป็นๆนะกบตลาดน่ะที่เขากำลังจะฆ่าจะอะไรเงี้ยนะมันจะได้กุศลเยอะไปปล่อยท้องร่องสวนอะไรเงี้ยนะครับ8ตัวนะครับการเงิน8ตัวอะไรนะจับไม่ได้กลัวมากเลยเอาคุณก็ชวนใครไปด้วยก็ได้คุณก็ไปสั่งซื้อมาถือไปถึงเวลาคุณก็จบอนุโมทนาแล้วให้เขาปล่อยก็ได้นะครับอ๋อค่ะนะครับหนูเคยที่ทำงานมันกระเด็นใส่หนูตกใจช็อกเลยไม่เป็นไรเราก็ให้ใครไปด้วยก็ได้นะนะครับแปดเงินมันจะได้สปริงตัวดีหน่อยการดำเนินชีวิตเลือดลมจะได้คล่องดีๆนะครับโชคลาภน่ะโอ้โหมันก็พูดลำบากนะโชคลาภเนี่ยมันได้ยากนะครับได้ยากนะครับแต่ถ้าได้มันไม่ต้องเสี่ยงเลยถูกต้องมีแต่เสียสวดมนต์ไหว้พระเอาเดี๋ยวมันก็มาเองครับไม่มาการเงินนี่มันบางทีเราชอบไปทางนี้อ่ะเราชอบไปทางเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชคกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตำแหน่งมันเสียแต่หนูก็ไปทำบุญบ่อยนะไปบุญก็บุญครับบ่อยมากบุญบางทีมันคือคนเราเกิดมานี่มันก็มีบุพกรรมติดตัวมานะครับมีบุญมากกรรมน้อยมีบุญน้อยกรรมมากก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเราก็สร้างไว้นะครับสร้างไว้นะฮะตามกำลังเรานั่นแหละแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือสวดมนต์ภาวนาทานแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับดีที่สุดนะปล่อยวางปล่อยความเครียดลงไปปีนี้คุณเครียดนะครับเลือดเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะดูแลสุขภาพครับสวดมนต์ไหว้พระดาวพฤหัสดีนะครับดาวพฤหัสดีจะให้คุณนะครับพฤหัสเนี่ยพฤหัสคุณเด่นมากเลยนะครับก็เป็นราชาโชคด้วยแล้วก็เป็นในนี่ด้วยเป็นอุดด้วยนะครับในดวงในนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับผ่านวิกฤตอะไรไปได้นะครับไปทำอย่างที่ผมแนะนำนี่แหละค่ะโอเคนะปล่อยกบเจ้ครับกบ8ตัวนะครับค่ะเดี๋ยวงานก็เข้ามาเดี๋ยวงานก็เข้ามานะครับงานที่หนูทำอยู่นี่ดีไหมช่วงนี้มันไม่ค่อยดีหรอครับช่วงนี้มันเบรกมันมีแต่ปัญหาจะอยู่รอดปะก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวมันก็ดี2เดือน
อดทนหน่อยอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนะครับค่ะนะครับเดี๋ยวก็ดีกรกฎาคมเดี๋ยวสิงหาคมนี่เริ่มดีแล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มดีแล้วนะครับโอเคนะค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็อย่างนี้นะฮะในดวงชะตาบางทีความหมายของคู่ดาวมองไปนี่มันก็จะเห็นผลกระทบหลายๆอย่างนะครับทีนี้เราก็จะมาวิเคราะห์หลายๆเรื่องเพราะเมื่อกี้ไป มาที่ราศีสิงห์ใช่มั้ยราศีสิงห์เมื่อกี้บอกว่ามันมีพระราหูกับพระพฤหัสอยู่นะครับก็มันเป็นเรียกว่าคู่ศัตรูกันอะนะครับนิทานชาติเวเนี่ยพระราหูเนี่ยไปขโมยกินน้ำมฤตที่เขากวนในเรียกว่าเกษียณสมุทรนั่นแหละนะครับทีนี้ชวนไปตอนแรกก็ไม่ไปราหูชอบสบายชอบอะไรง่ายๆไงครับราหูคือการเสี่ยงนะครับอบายต่างๆนะครับความสบายนะราหูเนี่ยพอไปขโมยเรียกว่าเขาจับได้พระพฤหัสก็เฟี้ยงจักมาขาดสองท่อนคู่นี้เลยกลายเป็นพัฒนาหยุดชะงักเหมือนพระกับขี้เมาเจอกันนะครับอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายกฎเกณฑ์องค์พระเจ้าอะไรนี้ก็ติดขัดไปหมดนะครับต้องรอสักพักเดือน2เดือนเนี่ยนะครับนี่คือความหมายของคู่ดาวนะฮะธาตุราศีส่งเสริมดาวไหมความหมายเป็นยังไงดาวที่เข้ามากระทบกันเนี่ยส่งเสริมกันไหมนะครับหลายๆอย่างในเรื่องของโหราศาสตร์ระบบธาตุนะครับโครงการบางขุนนนท์ทุกวันอาทิตย์13ถึง17นาฬิกามี2ช่วงเบรกครับ13ถึง15และ15ถึง17นะครับยังตามทันครับช่วงนี้เรามาพักเบรกสักครู่แล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะครับจะไปดูบอลเชียร์ทีมตัวเต็งหรอแง่สิเฮ้ยอยากกระพริบไฟสิพี่ต่อให้สองลูกครึ่งแทนไหมนึกว่าพี่คือเกมีมานอนหนีให้ไกลถ้าใครชวนพนันคนไทยส่วนใหญ่เสี่ยงต่อสารพัดโรคเนื่องจากการกินเค็มหวานปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการปรุงรสแต่ถ้าเราลดการปรุงลงครึ่งหนึ่งและกินติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปสมองของเราจะเรียนรู้ว่านี่คือความอร่อยใหม่ลดปรุงลดพุงลดโรคกันเถอะคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าอร่อยและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะงดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากหน่อยสิมิ้งกินเหล้าไหมช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาไอ้เปี๊ยกมันติดตังโต๊ะเราอยู่ 20,000 ครับเนี่ยมุกเปี๊ยกแม่เปี๊ยกชื่อปลาไอ้ปลากิมไข่เต่าแฟนเปี๊ยกชื่อปอออกทางนี้ทุกวันทวงแบบสุภาพนะอย่าใช้วุฒิรุนแรงฮ่า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 
สมัยเนี้ยพี่โตบอลเขารู้จักรดีนะพนันบอลน่ะเลิกเถอะชีวิตปลอดภัยไม่พนันบอลครับผมเข้ามาพบกันในช่วงที่3นะครับก็มาคุยกันนะครับต่อนิดนึงในเรื่องของราหูหรือพระราหูนะครับที่หลายๆท่านก็บางท่านก็ค่อนข้างจะกลัวนะครับความจริงเนี่ยในบริบทของความหมายของดวงดาวอะไรในโหราศาสตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็มีทั้งบวกและลบนะครับมีทั้งดีและเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวสุภเคราะห์ดาวบาปพระเคราะห์นะครับสุภเคราะห์ก็จะมีอะไรครับก็จะมีพระจันทร์นะครับพระพุธพระฤหัสและพระศุกร์ส่วนดาวบาปพระเคราะห์นี่ก็จะมีพระอังคารนะครับพระเสาร์พระราหูนะครับอีกองค์ก็คืออีกองค์ตัวแปรจริงๆเนี่ยมันก็จะมีผมมองค่อนข้างจะเป็น2 อย่างก็คือให้ไวนะฮะไปไวอะไรประมาณนี้ก็คือพระมฤตยูนะครับกับพระเกศส่วนพระอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าเป็นประธานของการให้แสงสว่างมากกว่านะครับทีนี้เราก็ต้องมอง2ด้านนะครับมีทั้งดีและเสียนะครับพระราหูเนี่ยส่วนดีก็มีนะครับให้คุณก็ให้คุณแบบตึงตังโครมครามเลยเหมือนถูกหวยอ่ะนะฮะถูกก็โค้มมาชุดใหญ่นะครับโดนก็โดนชุดใหญ่ประมาณเนี้ยนะครับพระราหูจะเร็วนะครับเรียกว่ามาเร็วเข็มเร็วแต่ว่าพระอังคารก็เร็วครับแต่ว่าเร็วคนละอย่างกับพระราหูพระอังคารนี่เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าแอคชั่นเอ็กซิเดนต์มากกว่านะฮะถ้าจะดีก็ในเรื่องเราต้องเอ็กซ์ซอร์ไซส์ต้องออกแรงนะนะพระอังคารส่วนพระเสาร์เนี่ยช้าครับให้ช้าทั้งสองอย่างทั้งดีและโทษคือถ้าโทษเนี่ยจะช้ามันจะมาค่อยๆมาค่อยๆทรมานนะครับส่วนความมั่นคงมันก็ช้าแต่ว่ามาแล้วมันก็เป็นปึกแผ่นนะครับมีทั้งดีทั้งเสียก็มีสายสดเข้ามานะครับน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับคุณวัชรินทร์ครับอยู่ในสายไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัชรินสวัสดีค่ะคุณวัชรินนะครับค่ะเกิดวันที่9กรกฎาคม9กรกฎาคม06 25 2516ค่ะโอ้บอกซะเยอะเลยนะคุณวัชรินทร์ทราบเวลาเกิดไหมครับไม่ทราบค่ะอ๋อไม่ทราบนะครับไม่เป็นไรคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพเปล่า101ค่ะอ๋อ101นะครับโอเคครับงั้นเราถ้าเราไม่มีเวลาเกิดเนี่ยเราก็ต้องดูพิกัดนิดนึงนะครับช่วงเช้าหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับไม่ต้องกะก็ได้ครับเพราะว่าเช้ามันหลายชั่วโมงเงินนะครับไม่เป็นไรเรามาดูกันนิดหนึ่งนะครับคุณวัชรินทร์9กรกฎาคม2516นะครับเป็นวันจันทร์ครับขึ้น9ค่ำเดือน8ปีฉลูนะครับค่ะถูกไหมครับเป็นวันจันทร์นะปัจจุบันอายุค่ะนะครับอีกไม่กี่วันก็จะครบ43นะครับเรามาดูนะครับมาดูแล้วก็ระวังความจริงตรงนี้เป็นชาวราศีเมถุนนะครับอาทิตย์กับพุธเมื่อกี้เพิ่งพูดไปนะครับเขาเรียกว่าราศีนี่มันเป็นดาวของสองสภาวะนะครับสองสภาวะแต่นี้คุณมีดาวพระอาทิตย์พระพุธอยู่พระพุธเป็นเกษตรความจริงคุณเป็นคนคิดอะไรค่อนข้างจะคุณเป็นคนฉลาดครับพลิกแพลงอะไรได้เร็วนะ
ราะมีดาวเกตอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่มันจะเสียเรื่องของการร่วมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือการลงทุนหรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับคนใกล้ชิดที่เข้ามาก็ค่อนข้างจะสร้างปัญหานะครับก็ต้องระวังสังคมนะคนที่เข้ามาตอนนี้อะไรมันความสัมพันธ์ต่างๆมันจะหยุดชะงักไปหมดนะครับคุณจะถามเรื่องงานเรื่องการเงินนะครับทีนี้เรือนของการหารายได้จริงๆพระศุกร์เนี่ยก็ค่อนข้างจะดีแต่มันจะโดนพระเสาร์เนี่ยเบียนอยู่ข้างหลังนะครับหมายถึงมีคนพอมีสตุ้งสตางก็มีคนมาเบียดเบียนนะประมาณเนี้ยนะครับทีนี้ดาวอาทิตย์เนี่ยดาววันเกิดเนี่ยวันจันทร์นะฮะทีนี้ดาวอาทิตย์เป็นดาวกัลกินีวันเกิดก็คือเป็นดาวอายุนะครับการงานจริงๆแล้วผมให้คุณรออีกสักหน่อยนะครับให้พฤหัสย้ายออกจากราหูจะเข้าไปเจอเขาเรียกว่ามันจะเจอตำแหน่งที่ดีนะฮะถึงจะเป็นปลาดเขาว่ามันเป็น4พฤหัสเป็น4กับราศีนะฮะเจอดาวมฤตยูเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าดาวคู่นี้เขาเรียกผู้เศรษฐีเรือนในนะครับคุณอาจจะมีอะไรเข้ามาดีแน่นอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวเองผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเงินจริงๆมันเขาเรียกมันคล้อยตามนะครับเราก็อย่าไปคล้อยตามเขาเยอะอะไรก็แล้วแต่นะฟุ้งเฟ้อนึกออกไหมนะครับเวลามีแล้วก็ต้องรู้จักเก็บบ้างนะครับเวลามีแล้วเห็นอะไรก็จะจับจ่ายใช้สอยซื้อหาไปหมดแล้วอย่างเราโดนเบียนด้วยนะฮะมีคนเบียดเบียนมีคนใกล้ชิดมีญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณวัชรินทร์มีครอบครัวไหมครับมีค่ะนะครับตอนนี้โอเคนะแล้วจะมีโชคมีลาภไหมคะคือโชคลาภเนี่ยนะครับโชคลาภผมบอกจริงมันต้องอยู่กับเนื้องานนะครับมันต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์หน่อยนะครับไอโชคฟุกอะไรพวกเนี้ยแต่คุณเป็นคนมีลางสังหรณ์เท่านั้นเองนะเข้าใจไหมฮะคุณมีพระเกศคุณเป็นคนที่คิดอะไรคุณศรัทธาคุณเชื่อในบางสิ่งบางอย่างนะหลายๆเรื่องนะพระเกศอยู่ร่วมพระพุทธเนี่ยมันเป็นเรื่องความคิดนะครับคือแต่ก็อย่าไปคล้อยตามมากนะเดี๋ยวเราเงินทองมันไม่น่าไปเสียก็ไปเสียให้เขานะครับอย่าไปเชื่อสุดตรงอ่ะนึกออกไหมค่ะนะครับเหมือนคุณกำลังฟังอาจารย์เนี่ยนะครับคุณไม่ต้องไปเชื่อทุกอย่างนะครับคุณเอาไปวิเคราะห์คุณเอาไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันมีส่วนไหนที่เราจะปรับปรุงแก้ไขได้หรือว่าไปเพิ่มเติมได้นะครับคือในดวงชะตาคุณวัชรินทร์เนี่ยมันขาดแสงสว่างไปนะครับคุณไปถวายเชิงเทียนแล้วถวายหลอดไฟนะครับนึกออกไหมค่ะนะครับปีนี้การเสี่ยงอะไรไม่ดีไม่เวิร์คนะครับแต่เดี๋ยวอีก 2-3 เดือนไปเนี่ยดาวพฤหัสเข้ามาเป็น4แกราศีแก่อาทิตย์มันเป็นดาวคู่มิตรส่งกันนะครับก็ถือว่าน่าจะดีขึ้นส่งเป็นเรื่องของการงานด้วยนึกออกไหมค่ะนะครับก็ทีนี้ในเรื่องของการงานและความร่วมมือเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับผลตอบรับดีเท่าไหร่นักนะครับครอบครัวก็ค่อยๆคุยกันนะฮะอย่าไปบึ้งตึงอย่าไปหันหลังใส่กันนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะช่วงนี้มันเหมือนกับคุยแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะมี2 อย่างนะได้ถามงานกับเงินนะครับงานเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวก็ขยับละค่ะนะครับแต่นี้เราบางครั้งอะไรไม่ใช่เราก็จะไปฝืนน่ะนะอยากจะเปลี่ยนไม่ชอบทำอะไรอย่างเดียวหรอกนะครับอยากจะทำมันหลายๆอย่าง2 อย่าง3 อย่างอะไรเงี้ยนะนะครับก็ด้านการเงินจริงๆแล้วดูตรงนี้ช่วงนี้มันก็จะ
ยังพอไปได้นะแต่โชคลาภมันยังไม่ค่อยไม่ดีเท่าไหร่ไม่ควรจะเสี่ยงนะครับภายในก็ควรจะให้มันอีกสักระยะหนึ่งเพราะดาวแห่งการเสี่ยงเนี่ยดาวแห่งการเสี่ยงนี่มันถามแล้วชอบไหมแล้วก็ชอบนะมันก็ได้มันก็ได้ไม่เยอะหรอกนะครับแต่นี่ดาวราหูมันเล็งไปที่พระอาทิตย์นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอายุย่าง43โอเคครับเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละงานมาละงานเริ่มเดินนะครับก็ขอให้ ประสบความสำเร็จนะครับผ่านพ้นวิกฤตไปได้คุณไปถวายหลอดไฟ6หลอดถวายเชิงเทียนคู่หนึ่งนะครับและให้สวดบทอาดานาริยปริตบทพระปริตนะครับของคนวันจันทร์อาตานาติยปริตนะครับโอเคนะครับคุณวัชรินทร์ครับก็ไม่เป็นไรหรอกดวงนี้มันก็ไม่ถึงกับลำบากลำบนเลยหรอกเพียงแต่มันกดดันอะไรนิดหน่อยมีคนมาช่วยใช้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็นี่คือดวงชะตามันจะมีผลกระทบดาวที่โคจรที่ผมพูดในเรื่องคู่ดาวในดวงชะตาบางท่านเนี่ยอาจจะมีดวงกำเนิดจะมีดวงดาวที่คอยตั้งรับอยู่แล้วนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวนะครับขอเป็นหลังใหม่นะครับที่เบอร์โทรหน้าจอนะครับถ้าเช็คละเอียดเนี่ยมันเกี่ยวกับหลายเรื่องนะฮะที่อยู่อาศัยนะครับดวงชะตากำเนิดดวงในดวงชั้นในอีกชั้นนึงนะครับแล้วก็ต้องเช็คกันหลายสเต็ปเหมือนกันนะครับก็เบอร์ข้างหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับประชาสัมพันธ์ของสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินิดนึงครับก็วันเสาร์ที่9นี้นะครับเวลา 13.00 ถึง 15.00 นะครับที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับสาขาวัดโสมนัสนะครับจะมีการบรรยายฟรีนะครับเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับในทักษะพยากรณ์นะโดยท่านอาจารย์คณัชชัยธนทวีพันกุลหรืออาจารย์เกตนั่นเองนะครับส่วนเสาร์ที่16นะครับก็เวลาเดียวกันครับ13นาฬิกาถึง15นาฬิกาที่วัดโสมนัสนะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินั่นแหละมีการบรรยายเรื่องโหราศาสตร์ระบบธาตุจากราศีคู่ดาวนะครับโดยผมนะครับอาจารย์โจ้อนันต์สันคชานะครับวันเสาร์ก็จะมีภาคการสอนที่วัดราชดานะครับสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาวัดราชดานะครับที่โรงอาหารนะครับนำโดยท่านอาจารย์นาวเอกณรงค์สังเภาอาจารย์คณัชชัยธนทวีพันกุลอาจารย์เกตผมอาจารย์อานันต์สังฆชาอาจารย์โจ้นะครับในแม่ไม้โหราเทคนิคการพยากรณ์มากมายนะครับให้ความรู้ให้สาระเรียนสนุกครับเข้าใจง่ายเอาไปใช้ได้แน่นอนส่วนวันอาทิตย์นะครับที่โครงการบางขุนนนท์นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าแยกบางขุนนนท์ติดวัดใหม่ยายแป้นหน้าเลยครับติดถนนนั่นแหละครับเป็นของสมาคมเรานี่แหละนะครับก็เปิดการสอนหลายภาควิชามีทุกวันครับก็ของผมจะสอนในช่วงบ่าย 3:00 นนะครับยาวไปถึง17:00 นเลยแต่เราจะแบ่งเป็น2คาบก็คือ 13:00 ถึง 15:00 นนะครับวันอาทิตย์ครับในเรื่องของโหราศาสตร์ระบบธาตุนะฮะเริ่มจากรากฐานไปถึงการพยากรณ์เทคนิคอีกมากมายนะครับพบกับผมได้นะครับโครงการบางขุนนนท์ทุกวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ท่านทางสมาคมเนี่ยนะครับก็มีได้รับความอนุเคราะห์โดยท่านอาจารย์ดร.พินโยพงษ์เจริญนะครับให้มีโอกาสกับหลายๆท่านนะครับผู้ที่สนใจอยากจะไปศึกษาโหราศาสตร์นานาชาติเบื้องต้นอะไรอย่างนี้นะท่านก็เปิดอบรมฟรีครับที่วัดราชดาวันอาทิตย์นะครับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับแล้วก็ที่โครงการบางขุนนนท์วันพุธนะครับช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายโมงไปนะครับก็ขอเชิญนะครับผู้ที่สนใจรักในโหราศาสตร์และการพยากรณ์นะครับแล้วก็นะครับก็ยังพูดถึงคู่ดาวมีอีกนิดนึงก็
เหลืออีกคู่หนึ่งนะที่ดาวจรนะก็คือดาวอังคารกับพระอังคารกับพระเสาร์นะคู่นี้กอดกันแน่นเลยหลายเดือนแล้วนะครับพระเสาร์นี่เข้าใจว่าอยู่นานนะราศีละ2ปีครึ่งนะครับแต่พระอังคารเนี่ยราศี45วันแต่นี่พระอังคารเดินวิกลคติเกือบปีเลยครับพักมนเสิร์ตพักมนเสิร์ตนะครับเดินหน้าหยุดถอยหลังเดินหน้าหยุดถอยหลังอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ดาวคู่นี้เป็นดาวแอคชั่นนะครับดาวที่แสดงปฏิกิริยาของการปะทะเขาเรียกว่าดาวคู่สงครามนะครับในดวงกำเนิดใครถ้ามีพระอังคารพระเสาร์อยู่ร่วมกันหรือทำมุมถึงกันนะครับไม่ว่าจะเป็นร่วมกันเลนกันนะครับโยกหน้าโยกหลังหรือว่าตรีโกณร่วมธาตุก็จะเกิดการเรียกว่าสร้างก่อนครับช่วยกันสร้างโดยพร้อมเปลี่ยนโอ้ยช่วยอุดหนุนเกื้อกูลกันแต่ก็จะทำลายกันต่อเมื่อดาวสุริยวิถีในสุริยคติโคจรมากระทบกันนะครับเรียกว่าดาวคู่แตกหักต้องระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับอยู่ที่ราศีพิจิกนะอังคารเสาร์นี่ก็จะมีเรื่องแอคชั่นนะการบาดเจ็บการนั้นผ่าตัดการอะไรงี้บ้างนะครับแล้วที่ต้องระวังก็คือราศีพฤษภนะครับเพราะว่าเสาร์อังคารมันเล็งไปนะครับนี่คู่ดาวก็พบกันที่นี่เป็นประจำนะครับกับผมโหราอานันท์หรืออาจารย์โจ้นะครับแล้วก็ผู้ที่สนใจจะเข้าไปในเขาเรียก Facebook นะครับก็กดไปที่ดูดวงกับโหราอานันท์ออโจ้นะครับก็จะเจอเฟซของผมทันทีนะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณทางรายการนะครับเช็คดวงผ่านจอนะครับน้องๆนะทีมงานทุกท่านแล้วก็ทางช่องรายการเจริญ Channel ในเครือเจริญเคเบิลทีวีพบกันเป็นประจำทุกวันพุธเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.นะครับกับผมโหราอานันท์อาจารย์โจ้ในเช็คดวงผ่านจอครับวันนี้หมดเวลานะครับขอลาไปก่อนพบกันพุธหน้าครับสวัสดีครับ